สวัสดีครับพวกช่อง AN อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพามาดูเจ้า Mitsubishi Titan นะครับตัวนี้นี่เป็นเวอร์ชั่นตัว2019นะฮะสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับอัปเดตจากตัวเก่านะฮะก็มีออปชันอัปเดตเยอะแยะเลยนะครับหลายตัวเลยซึ่งเก่าในตอนหลังนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยครับมีออกมาด้วยกันเนี่ยเป็น3ตัวนะครับโดยแบ่งเป็น Double Cab แล้วก็ Mega Cab แล้วก็ Single Cab นะครับนะฉนุนราคาตามด้านซ้ายเลยครับสำหรับตัว Mega Cab มันนะครับก็จะออกมามีอยู่4ตัวนะสำหรับตัวใหม่นะครับแล้วก็ Single Cab ครับมีตัวเดียวที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือตัว 4Wheel นะฮะคราวนี้เรามาดูส่วนที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับในตัวเวอร์ชั่น2019เนี้ยนะก็คือเพิ่มระบบเตือนการชนด้านหน้าด้านตรงนะครับพร้อมด้วยระบบชะลอความเร็วอัตโนมัตินะฮะตัวนี้ก็มีเพิ่มเข้ามาในรถใหม่ๆหลายๆตัวเช่นกันนะระบบตัดการทำงานเมื่อเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงขณะที่มีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้านะครับก็คือเขาจะเช็คก่อนว่าด้านหน้านี่มีสิ่งกีดขวางไหมนะถ้ามีเนี่ยเกิดเราแบบว่าเผลอเหยียบอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับนะแต่ตัวนี้เนี่ยมีเฉพาะในรุ่นเกียร์ออโต้เท่านั้นนะครับเกียร์ธรรมดาไม่มีนะครับมีระบบเตือนจุดอับสายตานะขณะเปลี่ยนเลนนะครับตัวนี้ก็สำหรับท่านที่ขับรถใหม่ๆก็อาจจะจำเป็นนิดนึงนะครับหรือมือเก่าที่บางครั้งก็หลายคนก็โดนจุดอับสายตานี่เล่นงานมาก็หลายคนแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับระบบต่อไปที่เพิ่มเข้ามานะครับระบบเตือนรถเคลื่อนผ่านขณะเราถอยหลังนะก็คือสมมติว่าเราจอดแล้วเราจะถอยออกเงี้ยนะแต่ว่าเราไม่ทันได้ดูข้างหลังแล้วมีรถผ่านข้างหลังอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะเตือนให้นะและตัวสุดท้ายนะครับไฟสูงอัตโนมัตินะคราวนี้เรามาดูรูปลักษณ์กันนะครับนะรูปลักษณ์ภายนอกนะก็ค่อนข้างจะออกแนวลายเส้นผมชอบลายเส้นของมิซูนะฮะมิซูก็เป็นลายเส้นกึ่งมนกึ่งแข็งนะครับจะบอกว่าไงดีล่ะนะก็โค้งๆมนนะครับสวยดีครับสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ 2.4 ลิตรนะมี181แรงม้านะครับรู้สึกจะเป็น VG Turbo นะตัวนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับไงอาจจะเป็นรายละเอียดที่เล็กน้อยหน่อยนะครับจะกล่าวถึงเฉพาะส่วนที่เพิ่มเติมมาจากเวอร์ชันเก่านะครับนะซึ่งเป็นตัวเวอร์ชันใหม่นี้นะครับอีกอย่างนึงนะครับสิ่งที่เพิ่มมาทั้งหมดที่กล่าวไว้ข้างต้นนะฮะมีเฉพาะตัวที่ลงท้ายด้วย P-Runner เท่านั้นนะครับนะฮะตัวธรรมดาไม่มีนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ